องข้ามกำแพงคืนนี้พบกับลูกทุ่งและหมอลำหญิงเจ้าเสน่ห์มินตราอินทิราสองสาวคู่สนิทสุดซี้บัวนลินทิพย์โมมนชนกการคัมแบ็กของอดีตบอยแบนด์ปั้นจันแจ็คเชนพร้อมผู้ช่วยในการค้นหาที่กำลังเดินทางมาด้วย Toyota Fortuner Legenderสวัสดีค่ะทุกคนค่ะก็สิมาแล้วจ้าวันนี้มาเองวิ่งเองขับเองเลยนะจ๊ะวันนี้มาด้วย Fortuner Legender Signature of Excellence ทุกคนค่ะมั่นใจพร้อมขับเคลื่อนทุกเส้นทางเลยจ้ะเพราะว่าเขามีระบบแจ้งเตือนเมื่อออกนอกเลนด้วยนะและหน่วงกลับอัตโนมัติเลยนะคะและปลอดภัยยิ่งกว่านั้นค่ะเพราะว่าเขามีระบบควบคุมและปรับลดความเร็วอัตโนมัติด้วยค่ะคุณขามั่นใจปลอดภัยได้เลยนะคะวันนี้ก็จะถึงสตูเวิร์กพอยต์อย่างปลอดภัยแน่นอนนั่นข้างหน้าแล้วความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วทุกคนค่ะทุกคนค่ะทุกคนค่ะใกล้แล้วค่ะไปค่ะไปค่ะไปค่ะก็สิมาแล้วร้องข้ามกำแพงสวัสดีครับเจอกันเป็นประจำนะครับทุกวันพฤหัส2ทุ่ม5นาทีกับรายการร้องข้ามกำแพงครับวันนี้หน้ากำแพงเราคนเต็มไปหมดเลยครับเอาปรบมือกับทุกท่านเลยนี่1ยูนิตน้องบัวกับน้องโมวันนี้ร้องเพลงด้วยกันปั้นจันเชนแล้วก็แจ็คนะครับยูนิตที่3คนเดียวน้องมินตรานะครับอันนั้นยูนิตอะไรวะโบท็อกค่ะเป็นยูนิตเลยไม่ใช่คนละแบบวันนี้มีใครกังวลอะไรกันบ้างอันนี้เดี๋ยวจะเริ่มเป็นคู่แรกเลยทั้ง2คนเคยร้องเพลงด้วยกันป่ะครับไม่เคยครั้งแรกนี่ครั้งแรกเลยเหรอครั้งแรกที่ได้ร้องด้วยกันค่ะเดาใจทีมงานดูคิดว่าแขกรับเชิญเป็นผู้ชายค่ะโบว่าเจตที่เล่นละครด้วยกันใช่มั้ยมานี่พวกคุณ3คนเลยดีกว่าวันนี้พวกคุณกังวลอะไรบ้างร้องเพลงกันครั้งสุดท้ายล่าสุดเมื่อไหร่โอ้ยทีมเราไม่มีความเป็นกังวลเลยเพราะว่าเรามีทีมเวิร์คทีมเวิร์คเป็นยังไงฮะเป็นศูนย์ครับโทษนะครับโทษนะพูดเก่งมากนะอะไรครับเนี่ยมาแบกพวก2คนเลยเบื่อมากใครต้องแบกใครน่าจะเป็นแจ็คแบกเรา2คนพี่ต้องถามว่าเรื่องไหนอันนี้เรื่องขายนี่ให้ทางเขาเรื่องขายของส่วนเรื่องอะไรที่มันแบบว่าไร้สาระอันนี้เลยดูไม่ดีซะแล้วเราดูไม่ดีซะแล้วมิตราแล้วครับวันนี้รู้สึกไงบ้างโหแล้วหนูมาคนเดียวแบบคนเดียวเลยอ่ะคนหนูไม่ได้มาคนเดียวหนูมากับพี่อ๋อไม่ได้มากับเพื่อนถ้าอย่างนั้นวันนี้รบกวนพี่เชนแบกหนูอีกคนด้วยไม่ใช่เชนครับประจันครับเก่งมากครับเก่งมากครับสุดยอดผมก็คิดว่าผมแมสในระดับนึงเขาจำได้มันจะคู่เขาเป็นมุกพิธีกรชื่ออะไรพี่กันชื่ออะไรพี่มีเว้นด้วยนะกูว่ากูก็แมสระดับหนึ่งนะน้องทำงานเยอะน้องทำงานเยอะเพราะฉะนั้นเราเริ่มกันเลยนะครับคู่แรกครับน้องบัวครับน้องโมเจอเลยครับเดี๋ยวในการได้คำใบ้จากรายการพี่จะมีแผ่นป้าย LED ทั้งหมด3ป้ายจะให้ดูทั้งหมดเลยนะครับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับนักร้องหลังกำแพงครับไปทีละแผ่นป้ายเลยเพราะว่าให้ดูทั้งหมดนะครับเอา2ก่อนค่ะเอา2ก่อนนะครับหมายเลข2เปิดครับคำใบ้คือเขาจะสื่อถึงอะไรครับปั้นครับเขาจะสื่อถึงอะไรกางเกงกางเกงลิงครับกางเกงลิงเป็นผู้ชายโป๊ตบนท่อนบนเปลือยครับเฮ้ยแต่เขาขาวอยู่นะผิวค่อนข้างขาวเจดเนี่ยเขาก็ชอบไปช่วงนี้มันโชว์ซิกแพคบ่อยแล้วเจดฟิตด้วยรูปร่างดีด้วยเจดอ่ะก็ได้มามีใครอีกลองนึกดูสิงโตนำโชคผมว่าพี่ไต้ฝุ่นไต้ฝุ่นไต้ฝุ่นเขาหุ่นดีไงแผ่นป้ายต่อไป1หรือ3ครับ1แล้วกันค่ะ1เปิดครับโอ้ยคุยอะไรมันเป็นมันชอบถอดเสื้ออะไรคนเนี้ยเมื่อกี้เหมือนเห็นท่อนล่างตอนนี้เราเห็นท่อนบนแต่ในรูปนี้เขาดูผิวสีเข้มขึ้นมาจากรูปเมื่อกี้นะผมว่าดีเจพุทธดีเจพุทธผมว่าพี่อาร์ตประสุทธิ์เต้ยพงศกรได้ไหมเต้ยพงศกรเฮ้ยเต้ยได้ว่ะใช่ใช่แผ่นป้ายสุดท้ายนะครับเปิดครับเหมือนเป็นคนออกกำลังกายแน่ๆแหละโอ้ยค่ะแต่หุ่นคือหลักๆก็คือโชว์เหมือนเป็นคนขี้อวดอ่ะไม่ได้ช่วยอะไรเลยของมินว่าเท่าที่ดูจากหุ่นเอยสีผิวเอยอะไรเอยเนี่ยพี่กระทิงขุนรงค์โบนึกถึงคนที่โบเคยเล่นละครด้วยคนหนึ่งเพื่อนคณินเด่นคุณงามเนตรเด่นคุณที่เหลือคือการจับเสียงให้ได้ว่านักร้องหลังกำแพงคนนี้เป็นใครครับร้องเพลงอะไรสำหรับวันนี้ยากจังเพลงน้องครับเพลงน้องตอนนี้จิตใจอยู่นี่คุยกับเราหรอเราคุยกันสองคนไปแล้วสลักจิตไม่คุยกับพิธีกรซะแล้วอ่ะสลักจิตจากพี่ป๊อปนะครับแล้วก็พี่ดานะครับในเวอร์ชันของน้องโมน้องมัวแล้วก็นักร้องหลังกำแพงหมายเลขหนึ่งครับปรบมือ
ไหมครับทั้งคู่โอเคนะท้ายถูกครับเป็นใครนะครับอ่ะปรบมือให้กับน้องโบและน้องบัวครับวันนั้นก็นานมันนานสักนานที่เราได้แยกทางเรื่องราวของเรามันควรจบลงอย่างสวยงามเมื่อเราต่างเดินทางไปพบคนที่แสนดีแต่แม้จะนานยังดูบางอย่างที่ฝังในใจร่องรอยความรักที่เธอได้ทิ้งมันเอาไว้ไม่เคยจางจากใจสักทีแต่แทนเขาทุกครั้งที่ยังคงคิดถึงเธออ้อมกอดเขาจะแน่นเท่าไรยังอดนึกถึงเธอไม่ได้กี่ครั้งที่ยังซ่อนเธอไว้แม้จะลึกเท่าไรยังแอบนัดพบเจอกันเธอบางคืนในฝันแอบยิงซบบนเงาของเธอในอ้อมกอดเขาแม้นานเท่าไรไม่เคยได้พบเจอก็ไม่เคยเลือนลบเธอไปจากความทรงจำยังแอบนัดพบเจอกับเธอบางคืนในฝันแอบอิงซบบนเงาของเธอในอ้อมกอดเขาแม้นานเท่าไรไม่เคยได้พบเจอก็ไม่เคยลืมลบเธอไปจากความทรงจำแอบเอาเธอนั้นฝังไว้ในใจเย้ร้องเพราะมากทั้ง3คนครับแต่ตอนปิดสนามมาปิดตาทำหน้างงอีกแล้วครับพี่กอจิพี่ปั้นจันบุรีหนูอย่าเนี่ยเห็นไหมล่ะแกงน้องไม่เขาจะบอกว่ามินตาเด็กอยู่ไงอาจจะเกิดไม่ทันเดี๋ยวก่อนคุณหาว่าหลังกระแพงของเราแก่แล้วคะเนี่ยแต่เลยอะไรหรือเปล่าอันนี้คุณเป็นคนบูลลี่แล้วนะอ๋อท่านบูลลี่โอเคขอประทานโทษค่ะหลังกำแพงให้ปักธงความคิดตัวเองก่อนนักร้องไหมครับเป็นนักแสดงที่ร้องเพลงได้อายุประมาณเท่าไหร่ไม่รู้แต่พี่เชนไหว้เขาคือคนเป็นพ่อค้าเนี่ยเจอใครก็ไหว้ตลอดแต่เขาอึ้งแล้วเขาก็ไหว้แปลว่าเขาไม่ได้คิดมาก่อนอาจจะไม่ใช่แผนอ๋อนี่เขาสังเกตรีแอคแปลว่าเพราะว่าตอนป.3เนี่ยผมได้เด็กประกาศนียบัตรเด็กประพฤติดีมารยาทดีทำไมเราไม่ตอนป.3ท่านจัดได้เกียรติบัตรอะไรมาคะเกียรติบัตรเด็กครับสบายใจจบตับแปลว่าถ้าให้เป็นเรนจ์ของอายุน่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่20กลางๆถึง30นิดๆ20 20กลางจนถึง30ต้นอติว่า25ถึง35โดยประมาณนี้ประมาณค่ะโอเคนึกถึงใครบ้างจากความคิดที่พูดมานึกออกคนนึงอ่ะน้องบูพงษ์ธีวัฒน์อ่ะค่ะน้องบลูโอเค1คนพี่อาร์ตอุ๊ยมึงจ๋าไปแต่ก็นึกถึงเต้ยที่พี่จันบอกนะเต้ยพงศกรอยากตอบถูกอ่ะเดี๋ยวก่อนอยากตอบถูกไงอ่ะปั้นจันเขาอ้อนแล้วบอกว่าเสนอหน่อยพี่บอกว่าที่จริงก็ถามว่ายากไหมก็ยากแต่ถามว่ามันยากเกินความสามารถไหมก็ไม่เริ่มบอกใบ้แล้วนะปั้นจันน้องพี่จัดไปช่องน้อยสีหรอเตะบอลเป็นครับเตะบอลเป็นครับโอ้ใบ้กันคนละนิดคนละหน่อยจ้าครับมาถูกทางแล้วไอ้นี่คำใบ้เหลือมาถูกทางแล้วเขามีทอยอยู่แล้วไงเขามีทอยอยู่แล้วไงหน้าตาดูมีความรู้ที่สุดในวงโอ้โหมาถูกทางแล้วมินตราครับรุ่นใหม่ครับสังเกตจากดนตรีมันมีการทำใหม่มันมีการแบบว่าเฮ้ยไปในทางที่ออกไทยๆหน่อยคุณขาคุณลองคิดดูว่าใครที่มันออกไปในทางไทยๆหน่อย
เนี่ยเอาตรงๆเลยแบบจริงใจนะหล่อกว่าปั้นจั่นว่าไม่ใช่อ่ะเถียงอ่ะผิวเท่าพี่ปั้นไหมคะตามกฎของโฆษณาอนุญาตอาหารเนี่ยพูดไม่ได้พูดว่าผิวกระจ่างใสกว่าได้โอ้คุณนี่มันสุดยอดจริงๆเรารู้จักกันไหมคะเอ้ยไม่รู้จักจะมาเหรอเอาก็ไม่แน่เปิดประโยคแรกก็ใสซะแล้วเราเคยร่วมงานด้วยกันไหมคะเคยร่วมงานบ่อยเกือบจะเคยร่วมรักด้วยเฮ้ยหมายถึงเข้าฉากเลิฟซีนมั้งเอออองเลยไม่เป็นไรน้องเลยโมอย่ายอมอย่าไปยอมสิมีลูกยังคะสองลูกค่ะถ้าลูกใช้เป็นบุคคลครับเป็นรุกหรือลับคะได้ทั้งลุกได้ทั้งลับโทรเข้าโทรออกพร้อมหมดชอบโทรเข้าโทรออกปกติมีใครที่เป็นเพื่อนๆรอบๆตัวเราที่พูดกูมึงกับเราไหมมีค่ะแต่เป็นเพื่อนมหาลัยหุ้ยเอาแล้วเฮ้ยเออถามเขาสิถามเขาคุณเป็นคนเหนือปะคะคนใต้โอ้สำเนียงได้มากเลยคนใต้นี่ว่าไม่สิงณตอนนี้เป็นนักแสดงอิสระปะคะอิสระมา17วันแล้วโอ้เป็นคำใบ้ที่ดีมากนะระบุด้วยเป็นคำใบ้ที่ดีมากๆนะจะเป็นคนใกล้ตัวของคุณมัวหรือคุณมัวหรือคุณมัวหรือคุณโบก็ได้คุณมัวกับใจเย็นๆนะเจอกันล่าสุดเมื่อไหร่คะก่อนโควิดครับโอ้โหหมายถึงโมหรือพี่บัวทั้งคู่ครับรู้จักทั้งคู่แล้วเรารู้จักเขาใช่ไหมจริงๆแล้วไม่รู้มั้งเนี่ยไม่รู้จะมาทำไมล่ะฉันมีรูปเธอตอนเธอนอนอ้าปากน้ำตาหลาดแปลว่าคนที่มีรูปเราแบบนี้แล้วแอบถ่ายแบบนี้ต้องเป็นคนชั่วประมาณนึงนะใช่ค่ะมาสู่ไม่น่าใช่มาสู่ไม่ได้กวนประสาทขนาดนี้คือดังเลยตอนนี้ครับแล้วก็มีผลงานอย่างที่บอกเป็นแนวไทยๆเป็นซีรีส์วายด้วยเราก็ติดตามผลงานของเขาด้วยเช่นกันดูค่ะเขาเล่นเรื่องอะไรนะเขาเล่นเรื่องอะไรนะเฮ้กันไม่ต้องถามว่าเขาเล่นเรื่องอะไรเคยดูละครพี่ไหมสูงครับหล่อกระจ่างใสสูงหล่อกระจ่างใสของผมยังยืนยันว่าเขาหุ่นดีมากแต่ว่าส่วนตัวพี่นะพี่ไม่เจอเขามาเป็น10ปีแล้วป้าจ๋าครับรู้จักกับนักร้องหลังกำแพงเป็นการส่วนตัวไหมครับรู้จักมากครับมีเรื่องราวอะไรอยากจะเผาเกี่ยวกับนักร้องหลังกำแพงคนนี้ไหมครับไม่อยากจะเผาเขาเลยครับทำไมฮะถ้าคุณแฉผมก็แฉคุณนะนี่กูโดนสงบสงบเลยที่คุณชอบบอกหวนดำหวนดำเลยของดำบอกเยอะนั่นแปลว่าถ้าให้ฟังเนี่ยเขาน่าจะสนิทกับปั้นจั่นพอสมควรเลยเอาคำใบ้ผมไหมเชิญครับพระเอกก็เป็นดาวร้ายก็เด่นเออแปลว่าเล่นทั้งพระเอกเป็นทั้งพระเอกและเป็นดาวร้ายด้วยที่พูดมาทั้งหมดคือเรื่องจริงป่ะคะก็เชื่อได้เกิน 90% แน่ๆพี่ดูที่บ้านตลอดจริงๆเทปอื่นโกหกกันแรงมากๆผมว่าเทปนี้มีความจริงเยอะเกินไปจริงโอ้นี่ทายไม่ถูกก็โง่แล้วเนาะใช่ ไม่เจ็บตรงนั้นนะเจ็บตรงนี้ เจ็บตรงนี้แหละปั้นเหยื่อตาตัวเองบ้างเอ้ยมาสู่มั้ยมาสู่มั้ยก่อนมาสู่มาทำไม2คนนี้มาทำไมแฟนเป็นนางเอกหรือเปล่าคะไม่ใช่ครับพี่ปั้นมองหน้าเหมือนมีอะไรตลอดเวลาไม่พี่ปั้นเอาใจช่วยเราอยู่ใช่ใช่ตอนนี้ทุกคนเอาใจช่วยอยู่อยากให้ได้ทุกคนเอาใจช่วยเราเองนี่แหละที่มันไปไม่รอดฟังพี่ไม่เอ้าเป็นใครโกรธอะไรบ้างโกรธอะไรกันมาแม่เตือนยังไม่ฟังเลยจะมาให้ฟังพี่อะไรถ้าพี่พูดไม่จริงนะเออพี่พูดจริงๆเอ้าความสามารถเขาหลากหลายมากพี่บอกแสดงได้ร้องเพลงก็ได้เต้นก็ยังได้เลยอ่ะเขาเต้นยังไงคะดนตรีมาเฮ้ยนี่มันเต้นร้านเดียวกันเลยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเขาเต้นไม่ได้ไม่แปลกใจเต้นไม่ได้แปลกใจเขาเปิดเป็นบอยแบนด์เขาเปิดท่าต้นแบบมาแบบนี้ต้นแบบเป็นอย่างนั้นผมแบบพอจะเต้นได้แต่ที่เต้นทรงนี้คืออยากเห็นน้องมินตาเต้นก็เลยเอาของเขามาเต้นอยากเห็นมินตาเต้นใช่อันนี้คือทำเพื่ออะไรให้เอนเตอร์เทนคุณหรือยังไงอยากดูส่วนตัวตัวพอนั่งยืนสบตาแล้วโอ้ทนไม่ได้โอ้มันสปาร์คทนไม่ได้อ๋อคุณเป็นคนเจ้าชู้เหรอคะเป็นคนเจ้าชู้ไหมฮะก็นิยามตัวเองนิยามตัวเองว่าเจ้าชู้ไหมครับผมไม่ได้เจ้าชู้ครับแต่ผมก็รู้สึกว่าหวั่นไหวบ่อยหวั่นไหวบ่อย
คุณเคยจีบ2คนนี้มั้ยฮะก่อนจะไปทางอื่นขอดูท่าเต้นก่อนได้มั้ยยังไม่ปล่อยเดี๋ยวไปหนูนึกว่าลืมไปแล้วเดี๋ยวๆเพลงห้ามตัวอะไรนะเพลงอะไรนะห้ามตัวห้ามตัวแต่หนูเต้นคนเดียวหนูเขินเต้นด้วยกันใช่ได้ดีมั้ยทำเลยโอ้โหอาบยาดมมาเหรอกินหมอกทำงานอยู่ไงจบแล้วเหรอคุณดูหมกมุ่นพอสมควรเลยทีเดียวนะครับ3คำจากพวกเรานะ5คนนึกไว้นะครับคนละ3คำขออนุญาตเริ่มจากพี่ก๊อตจีครับมันร้ายมากเอวดีมากหล่อมากๆครับเคยโชว์หวนผ่านทีวีเข้าใจคำว่า3คำไม่พอเฮ้ยเห็นการโฆษณานะคะเห็นหุ่นตาบองเพชรตาบองเพชรเฮ้ยเกินเบอร์เกินเบอร์สมองนี่เขารู้แล้วทายเลยเคนภูภูมิทำไมถึงเป็นเคนภูภูมิเคนภูภูมิขึ้นมาในหัวเอาชื่อจากพวกเราเลยแล้วกันนะเอาเลยค่ะโอเคขอชื่อครับปั้นจันครับนักร้องหลังกำแพงคือเต้ยพงศกรครับเต้ยพงศกรครับเชนครับอาร์ตพระสุขครับเจตครับเจตพิพัฒน์ครับมินตราครับแบงทิติกันนภัทรกันกันนภัทรครับปรึกษากันแล้ว1ชื่อครับฟันธงว่านักร้องหลังกำแพงคือเต้ยพงศกรค่ะเฮ้ยชื่อพี่เหรอมีการแสดงที่ไหนเนี่ยโอ้เป็นการฟันธงแล้วครับหลังกำแพงคือเต้ยพงศกรครับมาดูว่าวินหรือเฟลถ้าพร้อมแล้วเพลงมาลืมเนื้อหมดแล้วเนี่ยไม่ได้ร่ำร้องให้เธอกลับมาเข้าใจดีที่ต้องเลิกลาไม่ได้อาวรณ์ไม่โทษชะตาเดินมาไกลจากวันที่ลาแค่เพียงเสียวนาทีของในบางราตรีได้ยินเสียงของเธอในยามนิทรายังแอบนัดพบเจอกับเธอบางคืนในฝันแอบอิงโซบนเงาของเธอในอ้อมกอดเขายังแอบนัดพบเจอกับเธอบางคืนในฝันแอบอิงโซบนเงาของเธอในอ้อมกอดเขาแม้นานเท่าไรไม่เคยได้พบเจอก็ไม่เคยเลือนลบเธอไปจากความทรงจำสวัสดีครับพอได้เห็นหน้าหนูถึงความหยาบคายนี้ออกเลยอ่ะไม่แล้วเมื่อสักครู่ในการบอกใบอ่ะเราแทบไม่โกหกกันเลยอ่ะผมยังเข้าใจเลยหุยลอยมากน้องสองคนต้องช่วยยังไงดีวะคือไม่รู้จะถามอะไรเลยนี่บอกชื่อเลยนะยังไงตาบองเพชรตาบองเพชรไงโอ้โหตาบองเพชรเลยอ่ะตาบองเพชรร่วมงานกันล่าสุดเมื่อไหร่น้องบัวโอ้นานแล้วก่อนโควิดก่อนโควิดก่อนโควิดใช่ไหมนี่ไปเกาหลีด้วยกันมาไปถ่ายที่เกาหลีก่อนโควิดแล้วก็นอนน้ำลายใหญ่รู้นี่หนูนอนน้ำลายไหลด้วยหรอโอ้เสียลุกเลยอ่ะเสียลุกเลยกลับมาเจอกันอีกครั้งรู้สึกไงบ้างแล้ววันนี้ต้องมาร้องเพลงด้วยกันด้วยพี่ตาเฮ้ยตอนที่ทีมงานติดต่อผมดีใจนะเพราะว่ารู้สึกเฮ้ยผมก็คิดถึงเขาผมนี่เคยแอบส่งไดเรกไปหาเขาเลยว่าแบบเฮ้ยบัวหมดสัญญาแล้วเหรออย่างนี้โมนี่ผมก็ติดตามเขาอยู่เขาทำอาหารอะไรเงี้ยก็เคยถามเขาปรึกษาเรื่องอาหารอะไรเงี้ยครับก็ดีใจค่ะไม่ได้เจอนานมากแล้วก็ติดตามพี่เขาอยู่ขอบคุณมากมากที่มาเป็นแขกในวันนี้ค่ะติดตามทั้งคู่เหมือนกันก็ดูไอจีตลอดรีวิวเนียนเนาะรีวิวเนียนให้พูดอะไรถึงน้องทั้งสองคนหน่อยครับพี่ตังก็คือจริงๆผมชื่นชมเขาทั้งสามคนอยู่แล้วอ่ะในเรื่องของการทำงานไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วว่ามืออาชีพทั้งคู่อยู่แล้วแต่ที่เป็นห่วงก็คือเรื่องของแบบ
สุขภาพเพราะว่าเห็นเขาถ่ายคลิปอะไรด้วยใช่ไหมใช่ชอบเดินทางบ่อยสำหรับโมอะไรอย่างเงี้ยแล้วบัวก็คาเฟ่เยอะแวะไปคาเฟ่บ่อยก็อยากกินเยอะพี่หนูไม่ได้ไปหนูทำงานเยอะพี่พี่ไปตามหนูจริงปะเนี่ยตามจริงดิเห็นโพสแต่รูปเค้กผมก็กลัวเขาจะแบบก็สายกินสายเที่ยวน้องๆเขาก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตของเขาไปก็ห่วงเรื่องสุขภาพทั้งคู่แหละครับผมก็หวังว่าหลังจากนี้จะได้เห็นผลงานของทั้งสามคนเผื่อได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งหวังว่าครับนะครับอ้าวให้ฝากผลงานครับบัวก่อนเลยบัวตอนนี้มีอะไรให้พวกเราทั้งหมดติดตามบ้างครับค่ะตอนนี้บัวก็มีซีรีส์ที่รอจะออนแอร์ปีนี้สองเรื่องค่ะแล้วก็ถ่ายอยู่อีกสองเรื่องเรื่องแรก Emergency Couple ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงRemember ค่ะโอเคทั้งสองเรื่องนี้ก็เดี๋ยวอัปเดตกันใน Instagram ของน้ำบัวละกันนะครับขออนุญาตไปที่น้ำโมก่อนโมก็มีซีรีส์เรื่องทวงนะคะกำลังถ่ายอยู่แล้วก็ออนแอร์ปีนี้ค่ะปีนี้ได้รับชมกันแน่นอนนะครับพี่ตะล่ะครับฝากเนื้อฝากตัวทุกท่านครับพี่ๆผู้ใหญ่ทุกท่านครับโดยเฉพาะ Workpoint ครับเสี่ยครับเสี่ยตาครับผมใช้งานได้ตลอดเลยครับผมว่างเสมอครับคือจริงๆก่อนหน้านี้มีงานติดต่อมาแต่พอวันนี้ต้องมาถ่ายข้างกำแพงก็แคนเซิลทั้งนั้นเลยโหไม่แต่ยังไงก็ต้องเลือกทางนี้ก่อนอ๋อนี่สุดยอดร่วมงานได้กับทุกค่ายนะครับยังไงก็ติดตามได้ทั้ง3คนเลยนะครับภารกิจแรกครับทายผิดถือว่าเฟลทายผิดเฟลไปครับสำหรับ2สาวที่โดนนักแสดงหนุ่มอดีตเพื่อนร่วมค่ายมาเซอร์ไพรส์คิวต่อไปถึงตา3หนุ่มอดีตบอยแบนด์เชนแจ็คปั้นจันทร์ช่วงหน้าห้ามพลาดก่อนจะเริ่มคู่ที่2นะครับมีเรื่องจะมาบอกกันครับเป็นเรื่องดีๆสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารรวมไปถึงร้านค้าปลีกด้วยนะครับโกโฮเซลครับศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารจุดหมายใหม่ของผู้ประกอบการร้านอาหารและร้านค้าปลีกนั่นเองนะครับตรุษจีนนี้ครับโกโฮเซลคนทับสินค้าอาหารสดผักผลไม้ขนมขบเคี้ยวขนมของไหว้อะไรมาทั้งหมดเลยนะครับจบในที่เดียวใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นครับไม่ว่าจะเป็นสาขาศรีนครินทร์ครับใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนกาญจนาภิเษกครับสาขาพระราม2ครับหลังเซ็นทรัลพระราม2นั่นเองและสาขาเชียงใหม่ก็มีครับอยู่หลังเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตสาขาอมตะก็มีครับอยู่ที่แยกท้องคุ้งนะครับรวมไปถึงสาขาพัทยาใต้ด้วยเช่นกันและเมื่อซื้อสินค้าที่โกโฮเซลนะครับสามารถชำระเงินได้ทั้งเงินสดบัตรเครดิตในประเทศได้ทุกธนาคารเลยรวมไปถึง QR code ก็รับนะฮะนอกจากนี้ครับยังสามารถสะสมคะแนนเดอะวันได้ด้วยเช่นกันครับเพื่อใช้ได้เป็นส่วนลดจากร้านค้าต่างๆในเครือเซ็นทรัลนะครับและพิเศษครับช่วงนี้สามารถซื้อสินค้าและนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีครับในโครงการ EasyE Receive ครับได้ถึงวันที่15กุมภาพันธ์นี้ด้วยเช่นกันนะครับโกโฮเซลครับทางเลือกใหม่ของผู้ประกอบการครบจบในที่เดียวซื้อไปขายก็กำไรซื้อไปใช้ก็คุ้มครับยูนิตที่2ครับมากัน3คนมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนร่วมทีมของคุณมั้ยครับว่าก่อนที่จะร้องเพลงเขาต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับคุณปั้นจันวอร์มเสียงหัดวอร์มด้วยยังไงครับแล้วก็เรื่องคีย์เรื่องโน้ตทำตามดิอยู่ดีก็เป็นครูเชื่อฟังครูรูปปากเป็นรูปปากเดี๋ยวตอน15ปีแล้วไม่เคยตั้งใจเรียนเลยเดี๋ยวมีเกมให้เล่นก่อนในการได้คำใบ้ของเราเกมที่ปิงปองใส่โหลง่ายๆเลยคุณเห็นอุปกรณ์อยู่แล้วครับลูกปิงปองเนี่ยมีทั้งหมด20และแต่ละลูกก็จะมีหมายเลขอยู่บนนั้นด้วยสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือพี่เจนคนแรกครับคีบมาจากโหลส่งต่อให้พี่แจ็คส่งต่อให้พี่ปั้นแล้วก็เอาใส่โหลนี่มีเวลาให้1นาทีคุณได้กี่ลูกก็ได้คำใบ้ตามนั้นแต่ใน20หมายเลขนั้นมีคำใบ้เพียงแค่10หมายเลขนั่นแปลว่าสมมติคุณคีบมาได้1หมายเลขไม่ว่าจะเป็นหมายเลขอะไรก็แล้วแต่อาจจะมีหรืออาจจะไม่มีคำใบ้ก็ได้ทางที่ดีคีบมาให้ได้เยอะที่สุดครับป้าจันใช้ตะเกียบเป็นไหมทำนานครับผมฝึกจากจอห์นวิกมาครับจอห์นวิกจอห์นวิกอะไรทำไมมันเก่งจังวะนี่แน่นี่จะคาพิธีกรซะแล้วอ่ะจะคาพิธีกรแล้วอ่ะตอนนี้ครับตอนนี้โอเคเอาเลยนะเอาเลย1นาทีพร้อมมั้ยครับพร้อมครับพร้อมนะครับ1นาทีแล้วพร้อมแล้วจับเวลาไปไปไปฮัลโหลฮัลโหลแล้วไปใหม่นะเดี๋ยวดูหลดนี้ใครเดี๋ยวนี่ไงนี่ไงช้าช้าช้ามันมี1นาทีไงเขาต้องรีบดินี่ไงนี่ไงนี่ไงพาละพาละขอดูจอห์นวิกหน่อยไหนอ่ะจอห์นวิกเดี๋ยวไอ้จอห์นวิกจอห์นวิกแรกเลยเร็วได้ไหมหนึ่งลูกได้หนึ่งลูกจอห์นวิกโอ้ย
2แล้ว2แล้วโถพ่อจอนวิกโถผ่านละคนโทษโคตรผ่านละเลยเร็วครับเวลาเดินอยู่ครับ3แล้ว3เออได้8 7จอนวิก6จอนวิก5ยังไงเนี่ยหมดเวลาผมบอกแล้วผมบอกแล้วนะชมิอยู่ทีมเวิร์กได้3หมายเลขครับหมายเลข16 8และ6ครับคำใบแรกคือหมอช้างครับหมอช้างเฮ้ยดูดวงได้เหรอสายมูไหมสายมูสายมูจะมูแล้วจะมูพี่มดดำพี่มดดำประชาภาเก่งทัชยะไหมเก่งทัชยะเป็นไปได้เป็นไปได้คุณแมนการินไหมแมนไงแมนการินแมนการินแมนการินคำใบต่อมาคือระเบิดระเบิดคำใบนี้คือปั้นจั่นครับก็คือไม่มีประโยชน์อันนี้คำใบสุดท้ายครับคือโอ้ปั้นจั่นอีกแล้วครับคำใบที่สองคือปั้นจั่นคำใบต่อมาก็ปั้นจั่นแปลว่าได้คำใบ้เดียวถือว่าหมอช้างพวกผมมากัน3คนก็ต้องใช้คำใบ้เยอะ3สมองครับ3สมองมึงก็ไม่ยาออกตัวแรงอย่าเลยแค่อันนี้โอ้ชัดเจนมากนึกถึงอะไรหมอช้างออกมาก็รู้แล้วว่าคนในวงการที่ทำสายมูเนี่ยมีใครบ้างอาจจะเป็นชอช้างเช่นเช่นคุณชมดคุณชมดมาเร็วไปกินไม่ทันกินไม่ทันขอโทษไม่น่าโยนเร็ววันนี้ครับในการรวมตัวกลับมาอีกครั้งนึงในรอบ10กว่าปีร้องเพลงอะไรกันครับทั้ง3คนครับไม่ต้องรับสายครับไม่แค่คนโทรผิดไม่ใช่อ้าวนึกถึงเพลงนี้มันขึ้นว่าอะไรอ๋อไม่ต้องรับสายโอเคนะทั้ง3คนและทายถูกนะครับอัปเมาชื่อเพลงแค่คนรับสายโอเคครับครับมาเชียร์ของครับไม่ต้องรับสายถ้าเธอไม่เหงาอยู่กับเขาก็รู้เธอคงไม่แค่คนเย็นฉันฉันมันก็แค่คนโทรผิดบอกเขาฉันโทรผิดผิดเองที่เป็นคนมาที่ลาแล้วยังไปมาเธอพี่ผมได้เมื่อกี้โดนทำลายสมาธินิดนึงได้แต่ทีมงานไม่ได้ไม่คืออะไรไม่ดีกว่านี้ละใครพูดนะครับขอบคุณครับแรงมากไอ้พิจักไอ้พิจักวันหลังฉันมาอย่าพูดกับฉันอย่างนี้นะเนี่ยแล้วจะไม่มีใครกล้ามารายการเนี่ยอย่างเงี้ยกดดัน4 3 2เอาละครับในการกลับมารวมตัวกันในรอบ10กว่าปีในครั้งนี้เขาทั้ง3คนบุญทำไมครับบุญมากขอแป๊บนึงแค่ร้องก็ว่าพอแล้วยังจะมันทำบ็อกกิ้งเหรอคะเนี่ยเดี๋ยวจะมีนะนี่แน่สลวนไปหมดค่ะถ้างั้นผมไม่กวนสมาธิท้ายทูวันหลังกำแพงคือใครครับปรบมือทั้ง3คนเลยไม่ต้องรับสายถ้าเธอไม่เหงาอยู่กับเขาก็รู้เธอคงไม่ใช่คนเย็นฉันฉันมันก็แค่คนขอไปขอไป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 คนโทรผิดหนูคือคนร้องผิดค่ะไม่ต้องรับสายถ้าเธอไม่เหงาอยู่กับเขาก็รู้เธอคงไม่ใช่คนเย็นฉันฉันมันก็แค่คนโทรผิดบอกเขาฉันโทรผิดผิดเองที่เป็นคนมาที่ลาแล้วยังไปรักเธอ
คนที่เธอต้องการคุยแก้เงาก็เป็นแค่ที่ระบายไม่มีเรื่องกับเขาเธอโทรหากันคุยจนเช้าจนข้ามคืนแก้เงาไปวันวันก็พอรู้ไม่ว่าจะยังไงเธอคงต้องคืนดีกับเขาเฝ้าเตือนตัวเองเท่าไรหัวใจก็ยิ่งเหงายังคิดถึงเธอเมื่อเธอหายไปคืนนี้อยากจะรู้ว่าเธอนั้นเป็นอย่างไรรู้ก็ไม่มีทางที่เธอนั้นจะโทรกลับมาก็คงไม่มีนาทีที่เธอโทรมาหาต่อให้เฝ้ารอรอจนเช้าจนค่ำคืนก็เหงาไปคนเดียวก็พอรู้ไม่ว่าจะยังไงเธอคงต้องคืนดีกับเขาเฝ้าเตือนตัวเองเท่าไรหัวใจก็ยังเหงายังคิดถึงเธอเมื่อเธอหายไปคืนนี้อยากจะรู้ว่าเธอไม่ต้องรับสายถ้าเธอไม่เหงาจิตใจเขาก็รู้จะคงไม่แค่คนอย่างฉันฉันมันก็แค่คนโทรผิดบอกเขาฉันโทรผิดผิดเองที่เป็นคนมาทีหลังแล้วยังไปรักเธอทำไมดูสะใจอะไรขนาดนั้นโอ้ยสะใจมากสนุกมากพวกผมตอบผิดแน่ๆเสียงแบบนี้นักร้องไหมผมว่าเป็นนักร้องไม่เป็นนักร้องไหมอดีตบอยแบนด์แต่ตอนนี้เป็นนักแสดงโอเคหลังกำแพงร้องเพลงเสียงแย่กว่าผมมากนี่คุณพูดดีๆพูดดีๆนะเสียงเขาไม่ถึงผมเลยไม่ต้องแล้วเนี่ยไม่ควรวิจารณ์เสียงใครดัดเสียงแน่นอนเขาพยายามร้องไม่ตรงส่วนแต่ว่าพาร์ทเนอร์ของคุณเขาไม่ได้พยายามร้องไม่ตรงส่วนเขาพยายามจะร้องให้ตรงแต่ไม่ตรงนะฮะผมเห็นอยู่เขางับงับอยู่แล้วกั้นหัวเราะอยู่นะฮะดีนะครับผมอยู่ในวงการมา20กว่าปีนะฮะนี่ผมสติผมสติประสบการณ์การแก้ไขสถานการณ์ผมนี่ไอ้แจ็คไอ้แจ็คนี่ร้องร้องคออยู่ในอายุเยอะแน่นอน40ขึ้นไปคุณเห็นใครไหว้บ้างไม่มีใครไหว้เลยก็พวกพี่มันไม่มีมารยาทไงครับก็เขาเด็กกว่าอ้าวเป็นคนเด็กกว่าจะให้ไปไหว้อะไรแล้วใครบ้างที่นึกถึงเอาคุณแหม่มพัชริดาพี่เขาเป็นผู้ชายเขาเป็นผู้ชายเหรอโทษนะฮะเพื่อนผมอาจจะมึนๆเพราะว่าทานอะมาโดทุกวันคนบอกว่าเขาหลอกเสียงได้ถ้าเกิดว่าเป็นนักร้องมาหลอกเสียงได้เป็นผู้หญิงหลอกเสียงผู้ชายผู้ชายหลอกเสียงผู้หญิงได้ผมว่าพี่ดังพันกรพี่ดังพันกรมาไปแล้วเทปนี่โหตอนแรกเสียงออกมาพอเขาแกล้งทำเสียงอ่ะนึกว่าตอนแรกนึกว่าเป็นพี่มัมละคนอีกผมว่าอาจจะแบบทรงๆพี่เต๋านึกก็เรื่องของสี่เดี๋ยวกูนึกของกูเราอยู่ทีมเดียวกันเลยเหรอมาด้วยกันมาด้วยกันมาด้วยกันด้วยเหรอเป็นคนที่เรารู้จักกันดีรู้จักกันดีเมื่อก่อนเขาชอบทำรายการแกล้งคนแล้วเขาก็เจ้าชู้มากไม่แค่นี้ไม่แค่นี้เสนาหอยพี่หอยเสนาหอยพี่หอยถ้าไม่บอกความจริงพี่จะบอกว่าวันนั้นพี่เจอที่เอ็มบัสซี่กับใครอย่าไปกลัวว่าอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวดิไม่มีใครไม่รู้จักเขาโมโทนะครับคำตอบของโมก็เหมือนของบัวทุกคนรู้จักเขาก็พูดอย่างเงี้ยอ้าวเมื่อกี้ไม่ได้ฟังอ้าวเข้ามาด้วยกันหรือเปล่าเข้ามาด้วยกันใช่ไหมคือเขาเท่มากอะเอางี้ดีกว่าคือถ้าเดินผ่านผู้หญิงต้องกรี๊ดอะเอางี้ดีกว่าผู้หญิงกรี๊ดชัวร์ผมไม่เชื่อพี่ตาโอ้โหแน่นอน
นี่พูดจริงไงเนี่ยภาพลักษณ์ดูไม่ดีเลยอ่ะกายภาพเขาอ่ะเขากำลังจะโกเขาจับเก้าอี้แน่เลยตะกี้เขานั่งสบายมากเลยไม่วัยเย็นทิ่มหลังอยู่คือถ้าเดินผ่านสาวกรี๊ดเลยนะมาเป็นคู่วันนี้เขาแยกมาคุณควรต้องเกรงใจเขาต้องเกรงใจเหรอต้องเกรงใจต้องเกรงใจเขาไม่เอาไม่เอาไม่เชื่อไม่เอาต้องเกรงใจรุ่นใหญ่อะถูกทางแล้วค่ะแต่ว่าคนนี้มินตารู้จักชื่อเขาเลยใช่ไหมพี่หมอเอ้ยพี่หมอเอ้ยไปต่อ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 ว่าใช่หลุดมาอย่างเงี้ยครั้งหน้าเขาไม่น่าจะพาเธอมาละถ้าให้วัดกันนะเขากับเธอนะครั้งหน้าเขาไม่น่าเอาเธอมามากกว่านะไม่ต้องรักไม่ต้องรักไม่ต้องร้องแล้วไม่ต้องร้องไม่ต้องแล้วไม่ต้องร้องสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอยู่ RS หรือเปล่าครับอยู่ทุกค่ายหมายถึงมีเมียอยู่ทุกค่ายเหรอครับไม่ใช่ครับผมพี่ตาพี่มีซิกแพคมากกว่าหรือน้อยกว่าคุณตาครับมีพอๆกันแต่ผมชัดกว่าพี่เคยเจอพวกผม3คนไหมครับเจอตั้งแต่เด็กตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเคยมาเห็นตอนไหนก่อนมีครอบครัวยังครับโสดไปเรื่อยโทษนะครับประโยคหลังไม่ต้องมีครับคุณเป็นน้องหรือเป็นพี่ผมครับถ้าเทียบจากหน้าผมน่าจะเป็นน้องแต่ถ้าเทียบจากสมองผมเป็นพี่ถ้าเทียบจากสมองเขาเป็นพี่ดูเป็นคนมั่นใจในทุกอย่างเหมือนกันนะมั่นใจกว่าน ี่ไงผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่แล้วเฮ้ยเขาน่าจะสนิทกับผมไม่สนิทแต่เกียดไม่สนิทเลยเกียดเลยดูเหมือนทั้ง3หนุ่มจะมีแววจับไตหลังกำแพงได้อยู่เหมือนกันกลับมาลุ้นกันต่อช่วงหน้าครับเราพูดภาษาอังกฤษได้ใช่ไหม Yes Yes We used to meet before right Okay Lunch you eat something already yet Let's go อะไรวะ อะไรวะ พี่ไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงพี่เป็น LGBTQ ใช่ไหมผมผู้ชายแท้ครับผมครับผมผู้ใจแท้ครับผมมินตาแท้ครับผมขอให้พี่พูดอะไรก็ได้ประมาณ20คำต่อเนื่องนิดนึงครับเพราะว่าพี่พูดสั้นตลอดดักจับไม่ได้ฮะพี่เล่าเรื่องอะไรมาสักเรื่องนึงได้ไหมคุณเป็นพ่อผมครับดุจังเลยวะทำไมเกลี้ยกล่อมอ่ะเดี๋ยวเสร็จรายการต่อยกันหน้าศัตรูหน่อยเฮ้ยรู้ละเฮ้ยรู้ละเฮ้ยผมรู้แล้วผมรู้เลยคิดถึงใครไอ้ประยองเนี้ยไม่สนิทกูเกลียดมึงพี่ก้องปิยะพี่ก้องปิยะเอาหมายังไปหมดแล้วไปหมดแล้วหมายังแชร์ไปหมดแล้วกูว่าใจแล้วเอ้ยตอนนี้กำแพงปิดอยู่กูด่ากันก่อนได้ป่ะด่าคุณด่าเลยตอนนั้นแน่จริงเปิดหน้ามาเลยมาเข้ามากล้องปิยะบ้านถ้าเปิดมาไม่ใช่กล้องปิยะโอนหุ้นอามาโดมาให้หมดเลยถ้าเปิดมาเป็นก้องปิยะเดี๋ยวผมซื้อสปอนเซอร์และการก้องปิยะเลยเปิดมาแล้วไม่ใช่คุณจะโอนหุ้นให้หลังกำแพงป่ะล่ะไม่โอนไม่โอนอ้าวไม่เป็นดีลแบบไหนกันวะไม่เห็นวินวินเลยถ้างั้นเดี๋ยวผมจะให้พวกเราทุกคนบอกชื่อก่อนด้วยพวกคุณจะฟันธงโอเคได้ครับอยากตอบมันก็ตอบแต่ก้องปิยะปิเยอะอะไรนั่นก้องปิยะนะครับก้องห้วยไร่ก้องห้วยไร่ครับพี่มอสปฏิพันธ์พี่เต่าสมชายค่ะพี่หลุยส์สกอตพี่หลุยส์สกอตครับฟันธงครับทั้ง3คนให้ชื่อเดียวนะครับผมไม่เอะใจตอนพี่กจิบอกว่าต้องเกรงใจและเป็นดูโอก้องปิยะไม่เคยเป็นดูโอก็ผมไม่ได้บอกผมถามเฉยๆคุณอะไรไม่อะไรใจเย็นเออไม่ใช่ก็ไม่ใช่ดิเขาประโยคนี้เกินฟันธงหลังกำแพงคือเอานะเออก้องปิยะครับฟันธงเป็นพี่ก้องปิยะนะครับครับห้ามเปลี่ยนใจนะไม่เปลี่ยนครับมาดูว่าวินหรือเฟลจะพร้อมแล้วเพลงมาจะยังไงจะคงต้องคืนดีกับเขาเฝ้าเตือนตัวเองเท่าไรหัวใจก็ยังเหงายิ่งคิดถึงเธอเมื่อเธอหายไปคืนนี้อยากจะรู้ว่าเธอนั้นเป็นอย่างไรไม่ต้องรับสายถ้าเธอไม่เหงา
ถูกผิดบอกเขาฉันถูกผิดผิดเองที่เป็นคนมาทีหลังไม่ต้องรับสายถ้าเธอไม่เหงาอยู่เก็บเขาก็รู้เธอคงไม่แคร์คนอย่างฉันฉันมันก็แค่คนทำผิดบอกเขาฉันโทษผิดผิดเองที่เป็นคนมาทีหลังแล้วยังไปรักเธปั้นจันปั้นจันพูดตามกูนี่ถือไม้ถือไม้กายกรรมกายกรรมวจีกรรมวจีกรรมมโนกรรมมโนกรรมทำใดก่อไปทำใดก่อไปโหสิกรรมให้ด้วยโหสิกรรมให้ด้วยครับพี่ครับไม่โหสิกรรมพี่ก้องสวัสดีครับประมือพี่ก้องครับขึ้นมาหน่อยขึ้นมาหน่อยนี่ไม่โหสิกรรมเลยครับไม่ละทานโทษอันนี้ก่อนเลยนะคะรายการต้องเทรนพี่ก้องด้วยถ้าวันหลังเราถามแล้วว่าเอ้ยคุณเป็น LGBTQ+ มั้ยห้ามตอบว่าผมชายแท้ครับผม คุณเป็นกระเทยแน่นอน อันนี้คอนเฟิร์มเลยดีจริง ไม่แล้วไปหลุดพี่เชนเก่งมากคนที่จับได้คนแรกคือพี่เชนไม่คือต้องบอกว่าชีวิตบันเทิงผมจะสั้นไงแล้วผมก็รักอยู่ไม่กี่คนคือก็เลยแบบเอ้ยกูเก็ตมึงคำนี้จะได้ยินอยู่ในหูแต่คุณพูดแล้วนะถ้าเปิดเป็นกล้องปิยะจะซื้อโฆษณาในการที่ฉันสัญญาเลยทำไมดีลธุรกิจมันเกิดขึ้นในรายการผมได้วะเนี่ยเอาจริงป่ะที่จริงอ่ะรู้ตั้งนานแล้วเพราะกลิ่นยาหอมลอยมาไงนี่เจ็ดเสื้อหนังมาทำไมเหรอกินมอเตอร์ไซค์มาเหรอโทษนะฮะแต่งตัวเหมือนบ้านหน้าห้องน้ำนี่ยังไม่ว่าเลยนะฮะสไตล์นี้แต่งให้กูแต่งนี่นะอยากครับสไตล์นี้ก็เป็นคนไทยคืออย่างนี้พอเรารักกันเนี่ยสนิทกันมันจะเล่นกันแบบนี้ได้มันก็จะมีแบบเก่งมึงอีปั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่เดี๋ยวคนดูทางบ้านจะนึกว่าเอ้ยทำไมพวกเราเล่นกันเหมือนหยาบพงหยาบคายถ้าเราสนิทกันเราจะไม่ถือสากันอยู่แล้วรุ่นพี่รุ่นน้องในวงการเราก็จะคุยกันแบบนี้ไม่ถืออะค่ะครับแต่จำและแค้นไว้ค่ะเนี่ยอาฆาตจะดีอยู่แล้วค่ะพอบอกว่า3คนนี้มาปุ๊บพี่อุ้ยต้องมาหน่อยน่าจะสนุกเพราะว่าน้องเชียร์เป็นคนน่ารักขอบคุณครับน้องแจ๊กก็ไม่เจอนานแล้วแล้วไอ้นี่ละครับโอ้ยไม่ต้องพูดถึงรักแต่เขาดีอย่างนึงนะเวลาเขามีหญิงใหม่หรือมีแฟนใหม่เขาจะพาพี่คนดูทุกครั้งเลยไม่พี่แต่ตอนมันที่มันจีบน้องผมมันพาพี่ไปดูป่ะไม่มีไม่มีใช่มั้ยมันผ่านใช่มั้ยน้องเธอมันวจีกรรมด้วยวจีกรรมอะไรเก่าโอ้สนุกมากอ่ะเขาจีบไปทั่วแล้วค่ะคนนี้ค่ะคือนี่ผมกลับมาเวิร์คพอยต์ในรอบ7ปีนี่เป็นแบบว่าออนแรกของ7ปีที่ไม่ได้บันเทิงเลยแล้ววันนี้ได้มาเจอพี่กองด้วยเหมือนแบบเพอร์เฟคสมบูรณ์แบบแล้วเจอเพื่อนด้วยนี่ครับไงแปลว่าภาพมันก็ย้อนย้อนมาเนอะใช่ไหมครับก็ไม่ได้เจอพี่ก้องนานแล้วแล้วก็นานมากแล้วก็ไปงานกับพี่ก้องบ่อยมากๆเลยน่ารักมากๆครับผมดีใจดีใจผมทํางานอย่างแกมาค่อนข้างเยอะถ่ายรายการถ่ายรายการนี้กัน2ปีอ่ะคุณมีความสุขแต่เขาดูทุกข์มากเลยผมผ่านไปเยอะผมรักแกมากในวงการเนี่ยผมนับถือแกมากๆแล้วแกก็ไม่ค่อยนับถือใครแหละเข้าใจป่ะฟังดิคือรักแกมากรักแกมากแล้วก็แกก็เอ็นดูผมมาตลอดอ่ะเราก็โทรกิงกังก็จะมีปัญหาเดียวที่ผมห่วงคือเรื่องที่แกหลงผู้ชายแต่เขารู้จักผู้ชายของทุกคนค่ะครับอ๋อแปลว่านี่สนิทกันมากก็เหมือนกับกล้องรู้เรื่องผู้หญิงเขาเขาก็รู้จักกลุ่มผู้ชายของกล้องครับไปถามกันตลอดว่าเออผู้ชายคนนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยน้องก็จะคอยเป็นห่วงเป็นห่วงเขาก็จะคอยสังเกตก็เลยตกใจอย่างเงี้ยดีที่มึงดีที่มึงเอาให้ฝากผลงานครับทั้ง4คนเลยเริ่มจากแจ็คก่อนเลยครับครับก็ฝากละครของทางเวิร์คพอยต์ครับที่เพิ่งจบไปชนีปีชงนะครับก็ติดตามย้อนหลังได้ทาง Netflix นะครับแล้วก็เพลงของแจ็คที่จะออกมาในปีนี้กับค่าย EXO Entertainment ครับอ๋อโอเคติดตามกันได้เลยครับปั้นจันทร์ครับครับผมตอนนี้กำลังจะเริ่มถ่ายของพี่ชอตนะครับก็มีพี่เป้เสลอมีผมมีน้องแม็กกี้อาภานะครับมีน้องแยมนะฮะแล้วก็ตอนนี้มีรายการกอล์ฟนะครับปั้นปั่นฟ้าสวิงใน YouTube นะครับเฮ้ยเขาเล่นกอล์ฟจริงจังมากนะฝากติดตามนะฮะแล้วก็ยังมีกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟที่ผมกำลังจะทำขึ้นมานะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับก็จริงๆผมก็ทำธุรกิจแล้วนะก็ฝากติดตามชีวิตส่วนตัวแล้วกันนะครับที่
แอดเชนธนานะฮะก็ฝากอามาโดแล้วกันนะแต่จริงๆเจอทุกวันอยู่แล้วก็อย่าเพิ่งเบื่อแล้วกันนะครับเออนะครับก็มอบซีดีให้กับคุณผู้ชมอยู่แล้วพี่ก้องครับมีอะไรให้เราติดตามบ้างก็มีละครนะฮะกับเรื่องใหม่ล่าสุดที่จะออกก็จะออกประมาณกลางปีแล้วก็มีรายการทีวีทำพิธีกรอยู่บริษัทอีเวนต์ก็ใช้ได้เพราะว่าจริงๆแล้วราคาก็ดีค่ะชื่ออะไรฮะชื่อบริษัทชื่ออะไร Sonic Youth 199เอองานคุณก็แน่นอยู่แล้วติดตามผลงานทั้ง4คนได้นะครับไททูครับชื่อว่าเวน3หนุ่มแท็กทีมกันทายถูกวินไปคิวต่อไปหลังกำแพงคนสุดท้ายของคืนนี้ที่จะมาเซอร์ไพรส์จะเป็นใครเอาใจช่วยคุณมินตราไปพร้อมกันช่วงหน้าครับอ้าวยูนิตสุดท้ายแล้วมีเกมให้เล่นก่อนเหมือนเดิมก่อนที่เราจะได้คำใบ้ครับเกมนี้ครับล้วงสุ่มหน้าดารากติกามีง่ายๆครับคือล้วงออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นโจทย์ของเราเป็นใบหน้าของดารานักแสดงค่ะบางท่านถ้าเป็นหน้าใครพี่การก็จะมีคำถามเกี่ยวกับหน้าของคนคนนั้นครับผมเป็นคำถามแบบมีกอขอคอต้องตอบให้ถูกให้เล่นทั้งหมด5ครั้งนั่นแปลว่าคำใบ้ที่มากที่สุดก็จะมี5คำใบ้นะครับโอเคครั้งแรกเจอเลยครับได้หน้าของใครเราช่วยได้นะเราช่วยกันได้นะหน้าของน้องลำไยลำไยไหทองคำนะครับคำถามคือลำไยเป็นคนจังหวัดอะไรกอไก่ชัยภูมิขอไข่ร้อยเอ็ดคอควายอุดรธานีตอบครับร้อยเอ็ดค่ะร้อยเอ็ดถูกครับอันนี้เดาหรือรู้อันนี้เดาหรือรู้ครับรู้ค่ะครั้งที่สองเชิญครับคำถามนี้จะเกี่ยวกับพี่ใหม่ดาวิกาค่ะใหม่ดาวิกาครับซึ่งคำถามถามว่าใหม่ดาวิกาเป็นลูกครึ่งอะไรกอไก่ไทยเบลเยียมขอไข่ไทยฝรั่งเศสและคอควายไทยจีนครับตอบครับไทยเบลเยียมไทยเบลเยียมครับถูกครับหนูเดานะหนูเดานะอันนี้คือเดาใช่ไหมใช่ค่ะเดาถูกครั้งที่3ครับอุ๊ยพี่เบิร์ดเกี่ยวกับพี่เบิร์ดธงชัยครับคำถามถามว่าพี่เบิร์ดมีเขี้ยวข้างไหนกอไก่ซ้ายขอไข่ขวาคอควายทั้งสองข้างทั้งสองข้างทั้งสองข้างถูกครับเก่งมากเก่งมากช่างสังเกตมากแน่ๆหนูแบบหนูพยายามจินตนาการหน้าพี่เบิร์ดเวลายิ้มเหลือบอยู่นะเหลือบมามองว่าในนี้มีไหมไม่มียิ้มอันนี้ยิ้มยิ้มแบบหุบปากเออมีสองข้างมีสองข้างเหรอใช่คุณรู้ได้ยังไงพี่เบิร์ดยังไม่รู้ตัวเลยนะคะเนี่ย3ครั้งได้3คำใบ้นะครับคอมพลีทเลยต่อไปครั้งที่4ครับพี่อุ๊ยเราชอบคนนี้มากเลยแอนโทเนียพี่แอนโทเนียค่ะคำถามคือแอนขายอะไรตอนไลฟ์สดครับก็ผัดหมี่โคราชขอน้ำพริกไก่ฉีกขอผักกรอบน้ำพริกค่ะน้ำพริกน้ำพริกไก่ฉีกชัวร์ป่ะชัวร์ค่ะถูกครับหนูเป็นแฟนคลับพี่เขามากเลยอ่ะพี่แอนอ๋อชอบน้องแอนใช่ไหมเออแต่น้องแอนน่ารักมากมารายการนี้น่ารักมากรายการช่วยปะเนี่ยเฮ้ยทำไมถูกมาเลยเกมของสามคนนี้ยังยากมากเลยแถมยังมีตัวไร้ประโยชน์อีกทั้งสองใบใช่โมกับบัวดิยืนทื่อๆเหมือนไม่มีอะไรอยู่ในสมองเลยทำไมเราไปพลาดทีน้องก็ได้มาหนูแล้วอ่ะครั้งสุดท้ายมินตราครับครั้งสุดท้ายครับครั้งที่5เฮ้ยจะได้5คำใบ้จริงเหรอพี่ตูนบอดี้แสลมครับคำถามถามว่าตูนบอดี้แสลมเริ่มเล่นดนตรีจากการเป็นสมาชิกวงอะไรก็ละอ่อนขอละเอียดคอวงกลมวงกลมค่ะวงกลมนะผิดครับโถใครจะชื่อวงวงกลมล่ะที่ถูกคือละอ่อนนี่เก่งมากตอบได้ทั้งหมดใน5ข้อได้ข้อเดียวเองอะไม่น่าเก่งกว่าน้องอีกที่ตอบได้ทั้ง4ข้อโอเคครับหมด4คำใบ้ครับคำใบ้มาเลยคำใบ้แรกคือปอยติชดาครับน้องทัพทิมครับและพี่เนยโชติกาครับนางเอกที่เขาเคยร่วมงานด้วยพรีเซนเตอร์ต้องเป็นเกี่ยวเครื่องสำอางแน่เลยอ่ะเป็นตัวลายป่ะคะแบบทุกคนเคยเล่นเป็นตัวลายหมดเลยอุ๊ยขอบคุณค่ะตอนที่เราร้องทำไมไม่ตอบอะไรแบบนี้ออกมาเลยล่ะคะคิดไม่ออกอ่ะตอนนั้นลอยอยู่ตอนนั้นลอยอยู่ยังไม่ลงมาคำใบ้ที่2คือโคเวอร์ครับเป็นสายโคเวอร์แปลว่าคนนี้ร้องเพลงร้องหรือเต้นไหมโคเวอร์ได้ทั้งอย่างใช่โคเวอร์มีทั้งร้องและเต้นนะครับหนูเองอาจจะเคยร้องเพลงเขาหรือเปล่าแบบนำเพลงเขามา cover หรือเปล่าโดยแล้วเราโคเวอร์ใครมาบ้างก็เยอะเยอะเยอะค่ะคำใบ้ต่อมาครับคือมหาวิทยาลัยศิลปากรครับแก้ม The Star และแก้มเกี่ยวข้องอะไรกับปอยทับทิมเนยวันนี้ไม่รู้เด็กใต้เปล่าเด็กใต้เกี่ยวคนใต้เปล่า
เออปอยพี่เนยพี่เนยก็คนใต้ปอยก็คนใต้ปอยภูเก็ตใช่ใช่เออปอยภูเก็ตเนยก็นครใช่แล้วก็เป็นคนใต้โอ้โหก็เยอะอยู่ดีเหอะใช่ป่ะและคำใบ้สุดท้ายคือ2537ครับปีนี้แหละปีนี้ที่คนที่3พี่จะทิ้งไปไงได้ไงเมื่อกี่คนแล้วครับ5 6คนเนี่ยแล้วคนปัจจุบันน่ะไม่มีโสดมา 4-5 ปีแล้วเดี๋ยวเค้าติดต่อไปสัมภาษณ์ชีวิตเดี๋ยวค่อยเล่าอันนี้เกมโชว์ให้น้องมินตาก่อน2537ปีเกิดเกิด37ปีนี้67เขาก็ต้อง30ถูกแล้วถ้าแก้มก็ประมาณ30นะใช่ถ้าไม่ใช่ปีเกิดก็เป็นปีที่ผลงานชิ้นแรกอะไรเงี้ยนี่คือคำใบ้ของเราทั้งหมดครับและจับเสียงให้ได้ว่าน่าจะเป็นใครที่มาอยู่หลังกำแพงวันนี้ร้องเพลงอะไรครับน้องมินตาครับรักปอนปอนค่ะจากไมโครครับผมในเวอร์ชันของน้องมินตาครับและนักร้องหลังกำแพงคนสุดท้ายครับอัปรบมือกันเดี๋ยวซ้อมกันนะครับซ้อมกันนะฮะฉันคนอย่างตัวฉันใครจะมาสนใจคนสวยคนที่ดีพร้อมเขาก็มองข้ามไปหลังกำแพงพร้อมแล้วความสนุกรออยู่ช่วงหน้าห้ามพลาดครับโอเคคนสุดท้ายครับมินตราพร้อมนะครับพร้อมครับขอให้ทายถูกครับปรบมือกับน้องมินตราเกิดเป็นผู้ชายเจียมไว้ได้แต่เจียมหัวใจได้แต่คอยสักวันและแล้วมาเจอคนแบบปอนๆเหมือนกันตัวฉันจึงมีคนรู้ใจไปไหนก็ไปกันต่างก็รู้ในใจกันเรามั่นใจจะฝ่าฟันเรารู้เรามีกันและกันเราจะแบ่งปันจะบวกใจให้เป็นหนึ่งเดียวเราจะฝ่าฟันใจหนูเต้นแรงมากเลยมั่นใจนักร้องโตมากโตมากถ้าเขาไม่ได้ดัดเสียงนะคะและถ้าเขามาหนูคงจะดีใจมากเลยค่ะอาจารย์ไข่มาริโฮน่าใครอีกเอ้ยอย่าไปกดดันจนสิเอ้าเราก็ถ่ายไงนึกเยอะลองนึกเยอะน้องไหวพี่หรือยังน้องไหวพี่หรือยังบอกเลยบอกเลยไม่แล้วน้องใส่ขาสั้นมาทำไมครับเนี่ยบวกลบกับพี่ไม่เกิน10แล้วพี่เท่าไหร่พี่37สรรพนามที่คุณเรียกเขาคุณเรียกเขาว่าอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงพี่เป็นไงพี่เล่สนิทสนิทสนิทเฮ้ยขึ้นมานักเลงแล้วนะเมื่อกี้คนนี้มีหนวดครับขี่ฮาเล่แล้วเขาก็มีประโยคที่คิดติดปากด้วยค่ะว่าอะไรว่าอะไรว่าอะไรสวัสดีครับพี่น้องครับมาอยู่มาอยู่มาว่ะ
ว่าบูโน่มาผมว่าบูโน่ไม่มาไม่มีผมโอ้โหทำไมโมฉีกเลยอ่ะแล้วไปต่อไม่ได้เลยขยายความอะไรไม่ได้เลยหมอไม่มีความหมายโขกน้ำพริกเก่งมากโขกน้ำพริกโขกตับ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 เป็นนักร้องแล้วก็ดังใน TikTok มากเป็นล้านวิวลูกพี่ยังดูเลยเขามีท่าประจำตัวเขามีท่าประจำตัวครับอันนี้เรื่องจริงไหมอ่ะเป็นครูแล้วก็มีข่าวใหญ่ด้วยว้าเป็นครูคิดจากคำใบ้คำใบ้คิดจากคำใบ้คิดจากคำใบ้ก็มีความเป็นใต้แล้วก็อย่าง cover อย่างเงี้ยหนูคิดออกเมื่อไม่นานมานี้หนูอ่ะเพิ่งเอาเพลงอาจารย์ไข่มาร้อง cover เรา cover เพลงของอาจารย์ไข่ด้วยเช่นกันใช่ค่ะแล้วเรา cover ใครบ้างพี่ไมค์พี่ลมพรไม่ใช่พี่หนุ่มกะลาเฮียพี่โจยี่บอยพี่โจโจยบอย4ชื่อสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่ไว้ผมยาวไหมคะส่วนใหญ่เราจะสกินเฮดเนี่ยส่วนใหญ่สกินเฮดย้อนกลับมาที่คนบอกใบ้โมบอกไม่มีผมเขาไม่มีผมปกติชอบใส่กางเกงขายาวหรือขาสั้นคะสั้นมั่งยาวมั่งครับได้หมดครับตามอารมณ์แต่วันนี้ใส่เลกกิ้งมานะเขาใส่สลับกันไปว่าอีสานใดบ่เนาะค่ะว่าได้ครับว่าได้ครับว่าได้แหลงตายได้ไหมแหลงตายแหลงไม่ได้แหลงไม่ได้นั่นและอันนี้เสียงจริงนะไม่ได้ใส่ซาวอะไรเลยลักษณะนี้น่าจะสูบทางการเยอะคุณเคยไปสังสรรค์กับนักร้องหลังกำแพงไหมครับโอ้ประจำประจำใช่ไหมประจำโอ้โหตอกป๊อป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 เขาชอบกินอะไรพี่ก้องหนาเขาชอบกินอะไรเป็นไอ้นี่กุ้งเต้นกุ้งเต้นเราเจอกันล่าสุดเมื่อไหร่คะครบรอบที่เก็บมีกรูไงครบรอบอะไรคะงานครบรอบหนูไม่ได้ไปค่ะคนนั้นมีมพิชยานี่คนละคนกันอ๋อคนละมีนกันอันนั้นมีนพิชยาพี่เป็นนักร้องนานแล้วยังคะส่วนใหญ่เล่นซีรีส์วายเนี่ยออกเมื่อปลายปีที่แล้วนี่เองคุณพี่มีชื่อด้อมว่าอะไรคะพี่คอนดอมสิคอนดอมสิเขาแรปดูไหมโอ้ยน่าสนใจนะคะขอแรปสดค่ะคุณขาลองต่อกรกับพี่ปั้นจันดูสักหน่อยได้ดิเฮ้โย่โย่ come on โย่เฮ้เฮ้อยากจะดมไม่ต้องขมอยากจะดมก็ดมเลยไม่ต้องดมมานั่งไปเถอะทิ้งเลยทิ้งเลยยังไงก็เป็นอไข่ค่ะอาจารย์ไข่เหมือนนะขณะที่ทุกคนกำลังเล่นกับเขาทุกในแววตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังมีลูกแบบเกรงใจที่ไหนอ่ะพี่เป็นใครไม่ได้เกรงใจใช่ไหมคะขอหนึ่งประโยคให้กับหลังกำแพงเป็นคนอารมณ์ดีสนิทอารมณ์ดีสนิทกันใช่ไหมสนิทกันจนไม่ต้องพูดอะไรไม่มีอะไรนี่พูดว่าอันนี้เป็นคำใบ้หรือคำบอกพิธีกรครับที่ไม่มีอะไรในหัวบอกตัวเอกครับไม่มีอะไรในหัวเลยผมกำลังจะให้ทุกคนบอกชื่อของนักร้องหลังกำแพงนะครับพี่อูดเป็นต่อค่ะพี่อีทวงฟลายพี่แอดคาราบาวครับพี่แอดคาราบาวครับนางหงาครับนางหงาคาราวานครับเอกชัยศรีวิชัยเอกชัยศรีวิชัยและพี่กอจิครับไผ่พงศธรไผ่พงศธรครับนี่คือคำบอกใบ้ของเราทั้งหมดรวมไปถึงชื่อของนักร้องหลังกำแพงด้วยอาจารย์ไข่วันนี้พันหน้าเสียงเบามากเลยไม่มั่นใจเลยไม่มั่นใจเอามั่นใจหน่อยคิดดีๆอาจารย์ไข่วันนี้พันหน้าค่ะถ้าปักใจขนาดนี้หลังพวกเราไม่ต้องมาหรอกช่วยไม่ได้นะครับเป็นการฟันธงแล้วครับว่านักร้องหลังกำแพงคืออาจารย์ไข่ครับมาดูว่าวินหรือเฟลถ้าพร้อมแล้วเพลงมาเราหนาวเราเปียกปอนทุ
ังมีคนรู้ใจไปไหนก็ไปกันต่างก็รู้ในใจกันเรามั่นใจไปไหนก็ไปกันต่างก็รู้ในใจกันอย่างนี้สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเอาประมือจันทร์ครับชื่นชมมากทีมงานพวกคุณเก่งมากคนลุกใช่นี่ชื่นชมมากใช่แล้วใช่ไหมฮะเมื่อไม่นานเหมือนที่หนูอธิบายไปค่ะหนูใช่หนูเพิ่งเอาเพลงของอาจารย์ไข่ไปร้องบนเวทีแล้วคนชอบมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็โอกาสดีๆแบบนี้ที่จะได้แบบมีโอกาสมาร่วมร้องเพลงกับศิลปินแบบในดวงใจแบบเนี้ยโหยมันหาได้ยากมากค่ะเคยเจอกันมาก่อนไหมไม่เคยค่ะนี่คือครั้งแรกที่ได้เจออาจารย์เลยใช่ค่ะขอบพระคุณมากเป็นรายการที่สนุกมากครับขอบคุณอาจารย์เช่นกันครับมากครับทำให้พี่น้องคนไทยได้ไขเครียดหลังจากโควิดมาแล้วในเศรษฐกิจทุกอย่างขอบพระคุณมากเป็นรายการที่ดีคิดได้ยังไงนะเก่งมากขอบคุณมากครับพูดไอเดียเลยครับขอบคุณแทนทีมงานด้วยทีมงานน่าจะชื่นใจมากๆเลยและพอได้ร้องเพลงกับน้องมินตรารู้สึกยังไงบ้างและได้รู้อยู่แล้วว่าเป็นไอดอลของเขาเป็นคนที่มีพลังครับพลังในการร้องความเป็นอาร์ติสต์อินเนอร์เขาสูงมากเขาเก่งมากครับครับคุณค่ะเมื่อกี้พูดถึงมินตราไปแล้วรู้สึกยังไงปั้นจั่นบ้างครับผมพยายามแล้วเขาเก่งเขาจะเป็นรุ่นเจนรุ่นต่อไปที่จะเก่งในวงการทั้งหมดเคยไหมยกยอปอปั้นน้องอย่างเงี้ยโอ้อาจารย์ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับถือว่าโหเป็นเกียรติเป็นศรีแก่วงตระกูลหนูมากเลยนะคะที่พ่อกับแม่ได้ดูเทปนี้ปู่ย่าได้ดูเทปนี้คงรู้สึกแบบกรี๊ดแล้วก็คงภูมิใจไปกับลูกกับหลานตัวเองแน่ๆอะไรเงี้ยค่ะวันนี้หนูขอบพระคุณนะคะอาจารย์ไข่ที่ให้โอกาสมาเป็นให้โอกาสนะคะมาเป็นหลังกำแพงไม่ใช่ขอใหม่นะคะ5432ให้คุยกับใครฮะนี่คุยกับใครเนี่ยอันนี้แหละที่เขาตัดออกอันนี้แหละให้โอกาสเฉยเลยโอกาสให้โอกาสวันนี้หนูต้องขอบพระคุณค่ะที่ให้เกียรติมาเป็นหลังกำแพงให้กับหนูนะคะขอบคุณค่ะเช่นกันครับคนไทยมันมีประชากรอยู่70ล้านคนศิลปินในประเทศมีไม่ถึงหมื่นคนเทียบกับปริมาณเปอร์เซ็นต์แล้วถือว่าน้อยมากผมนั่งฟังยืนฟังอยู่หลังกำแพงน้องคนเป็นที่มี IQ แล้วมี EQ ที่เก่งรักษาเนื้อรักษาตัวดีๆครับเป็นรุ่นต่อไปที่แข็งแรงมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณน่าจะชื่นใจนะอันนี้น่าชื่นใจนะด้วยการนี้ให้ทั้งคู่ได้ฝากผลงานครับมินตราก่อนเลยครับเชิญครับค่ะก็เร็วๆนี้ค่ะเดี๋ยวจะมีซิงเกิลใหม่ออกมานะคะเป็นเพลงแบบว่าเศร้าๆอกหักอกหักปล่อยออกมาใส่วาเลนไทน์เลยนะคะก็ฝากพี่ๆทุกท่านนะคะรอรับชมรับฟังด้วยก็แล้วกันนะคะขอบคุณค่ะติดตามฟังกันได้นะครับอาจารย์ใครล่ะครับเราปีนี้อย่างที่บอก2037ปีนี้67เริ่มจากปี37 67ก็ครบรอบ30ปีมาริโฮน่าอ๋อคำใบ้ปีนี้คือปีที่ครบรอบ30ปีของมาริโฮน่าเราจะจัดใหญ่กันที่ไร่หุบกระพงที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครับเมื่อไหร่ยังไงครับจันปลายปีนี้แหละครับรับรองใหญ่สุดเลยงานใหญ่แน่ๆของมาริโฮน่าครับเอาละครับเอาสรุปก่อนนะครับทายถูกครับถือว่าวินแต่อาจารย์ไข่มาทั้งทีขออนุญาตให้อาจารย์ไข่ร้องเพลงปิดรายการให้กับผมหน่อยได้มั้ยฮะครับโอ้จะงั้นอาจารย์มาให้สหายสุราชอบบรรยากาศแห่งการได้รำไม่ไรร่วมวงกับเพื่อนรู้ใจจะหาสุขใดไม่มีเปรียบปราณเลิศรสบรรดีน้ำแข็งโซดาเคล้าอารมณ์พันก็เปิดประตูสวรรค์ชั้นสุดาบันแห่งวันเมาเมาแดดลมแผ่วแล้วบันไดชนแก้วริมคลองไม่มีบรรดีสีทองก็มีบรรดองชุ่มใจนักร้องดนตรีกีตาร์ช้อนชามจะนำเราไปสุขาวดีรำไรเลี้ยงดวงเรือไทยสหายสุราอารมณ์ในรถของแอลกอฮอล์โปลิ้งยังเมาไม่พอแม้มรณาเพราะเรายิ้มยืนท่านสุนทรผู้ชิดมูรทัศน์ยัดยืนอย่าขอบและ
เป็นตัวยืนเสน่ห์เมรัยแดดลมลมแผ่วมาดังชนแก้วริมคลองไม่มีบรันดีสีทองก็มีบรันดองชุ่มใจนักร้องดนตรีกีตาร์ช่อช้างจะนำเราไปสุขาวดีร่ำไรเลี้ยงดวงฤทัยสหายสุราสัปดาห์หน้าจัดเต็มความสนุกพบกับก้าวจิรายุเจ้านายจินเจตดีเจเช่าเช่าและผู้ช่วยหนุยธนวัฒน์เจแปนพานุพันธ์พี่ชาวฮะเดี๋ยวหนุยจะบอกพี่ชาวเองฮะอยู่นี่เหมือนว่าตัวจริงย่อว่าทราบทราบอะไรก็ทราบกะเพราหมูทราบกะละไก่ทราบอะไรเงี้ยโอ้ยเช้าเอาเฮ้ยนี่ครับเดี๋ยว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 เรื่องของเองข้ารู้ทุกอย่างไอ้เช้าใช่แล้วใช่แล้วน้องเขามีงานที่เกาหลีมีเดินแบบหน่อยบ่อยมากได้ครั้งละ 7-8,000 เขาก็ไปเขาไปกลับเขาขาดทุน 24,000กระเสาแกลูกแรกแล้วกระเสามารู้เลยทำไมคุณดูมั่นใจจังเลยครับคุณเต้นท่าของพ่อน้องเจ้านายได้ไหมฮะงั้นพี่เต้นให้ผมดูก่อนได้ไหมครับอ้าวใจเรามันชักยังไงเฮ้ยเก่งไม่เคยเห็นขาอ่อนพี่เจแบบนี้นะฮะไอ้คือเก่งมากผมนี่เคยทำงานกับพี่แบบบ่อยเลยป่ะพี่คุยแบบที่มึงคุยกับกูดิวะไม่ต้องเกรงใจคนนี้ไม่ต้องเกรงใจมีแฟนยังตัวเล็กๆร้องเพลงดีๆเฮ้ยผมหยิกเอวเล็กเฮ้ยลูกครึ่งป่ะลูกครึ่งด้วยพูดเองไงบอกตรงๆอยากมาอยู่ตรงนี้ตั้งนานเลยในร้องข้ามกำแพง